ตอนนี้ตอนบนของประเทศในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งภายในประเทศเองและก็ความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยนะครับแต่เรื่องของไฟไหม้นะครับภาคใต้ก็เกิดเหมือนกันไม่ได้เกิดที่ป่าเกิดที่หลุมขยะหรือที่บ่อขยะนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับเกิดไฟไหม้บ่อขยะในเทศบาลนครสงขลาขยายวงกว้างไปแล้วประมาณ30ไร่นะครับสาเหตุเนี่ยเบื้องต้นคาดการณ์ว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งสกัดเพลิงนะครับคาดว่า3วันจะสามารถดับได้สนิทครับโดยเกิดเหตุไฟไหม้ภายในบ่อขยะนะครับของเทศบาลนครสงขลานะตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก็มีกลุ่มควันขนาดใหญ่เลยนะครับฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับก็เป็นไปตามทิศทางลมด้วยตอนนี้เนี่ยไฟได้ลุกลามเกินกว่า30ไร่นะของพื้นที่บ่อขยะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ไร่โอ้โหควันหนาใช้ได้เลยนะครับจากภาพที่มองเห็นเนี่ยส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบ่อขยะเนี่ยเขาคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเกิดมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับบริเวณบ่อขยะก็มีแก๊สนะครับที่เกิดจากการทับถมของขยะอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกนะครับว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครสงขลาเทศบาลตำบลเกาะแต้วก็กำลังดำเนินการฉีดน้ำนะครับเพื่อที่จะดับไฟเบื้องต้นนะครับในการคาดการณ์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการดับไฟให้สนิทครับในขณะที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็มีเหตุไฟไหม้บ่อทิ้งขยะเหมือนกันคราวนี้เป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่บริเวณหลังหมู่บ้านพัทยาปาร์คฮิลล์อยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงค่ะซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะคะรถดับเพลิงของเทศบาลหนองปลาไหลก็รีบเข้าไประงับเหตุไปพบแบบนี้เลยค่ะเป็นเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม้บ่อทิ้งขยะอย่างรุนแรงนะคะจึงได้เร่งฉีดน้ำสกัดไฟให้อยู่ในวงจำกัดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพลิงถึงสงบลงได้ค่ะส่วนสาเหตุครั้งนี้นะคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดค่ะซึ่งพนักงานดูแลบ่อขยะก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในกองขยะเลยจากนั้นก็มีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงพยายามใช้น้ำดับไฟแล้วแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยดับไฟค่ะเวลาไฟไหม้บ่อขยะเนี่ยค่อนข้างจะดับยากนิดนึงนะครับบางทีข้างบนเนี่ยมันดับนะแต่ข้างล่างมันยังลามอยู่เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันในการใช้น้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยใช่ค่ะ